คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการ The Two ASEAN Symposium Workshop and Art Exhibition 2024 Boundless Lacquer รักไร้พรมแดนระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคมพุทธศักราช 2567 ณ โรงละครกันทราเธียเตอร์คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์สนั่นรัตนราชบัณฑิตเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมากับการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมรักสีในแผ่นดินสยามและยังมีการบรรยายในหัวข้อเรื่องจิตรกรรมรักสีแบบประเพณีและร่วมสมัยในประเทศเวียดนามโดยมิสเหงียนผีตูเควียนและมิสเตอร์โงทันหุงจากประเทศเวียดนามนอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้อความงามแห่งตะวันออกการแสดงออกทางศิลปะและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจิตรกรรมรักสีจีนโดยมิสเตอร์ซัวโชจากเฉิงตู่ยูนิเวอร์ซิตี้สาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เพียวรับผันลูกเท้าคณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์กล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่2โดยมีหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ภาควิชาทัศนศิลป์เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรมทั้งนี้เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจและการพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์เทคนิคแลกเกอร์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการภายในงานผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการฝึกปฏิบัติจริงในการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยเทคนิคแลกเกอร์ซึ่งเป็นเทคนิคการเคลือบเงาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและได้รับความนิยมในวงการศิลปะไทยและต่างประเทศโดยมีอาจารย์สนั่นรัตนราชบัณฑิตพร้อมด้วยมิสเหงียนผีตูเกวียนและมิสเตอร์โงทันหูเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คำแนะนำและแสดงวิธีการใช้งานวัตถุดิบและเครื่องมือที่จำเป็นทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ